ข่าวการหายไปของน้ำมันในความรับผิดชอบของกองทัพบกบังเกิดขึ้นพร้อมกับเอกสารลับมากตีตราของกองทัพบกขึ้นมาอย่างชัดเจนความน่าสนใจไม่เพียงแต่เป็นการรายงานอย่างเป็นลับสุดยอดโดยสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รายงานนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างสูงเมื่อหวนนึกถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปปช.จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องคะแนนความโปร่งใสเมื่อปี2562กองทัพบกได้รับคะแนนความโปร่งใสจากคณะกรรมการปปช.สูงถึง 97.96 คะแนนเป็นอันดับสูงสุดเหนือกรมที่ดินและสำนักงานกิจการยุติธรรมขณะที่ในปี2565คณะกรรมการปปช.ประกาศยกย่องกระทรวงกลาโหมว่าได้ดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับ 100% อันถือได้ว่าสูงสุดการปรากฏข่าวน้ำมันในความรับผิดชอบของกองทัพบกหายไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นจำนวนมากกว่า 200,000 ลิตรจึงกลายเป็นคำถามขึ้นมาด้วยความร้อนแรงในอัตราเร่งถึงกระทรวงกลาโหมเป็นคำถามถึงกองทัพบกพลันที่เอกสารลับว่าด้วยการหายไปของน้ำมันในความรับผิดชอบของกองทัพบกในสังกัดกระทรวงกลาโหมปรากฏขึ้นเป็นข่าวต่อสาธารณะไม่เพียงก่อให้เกิดในประวัติถึงการรั่วไหลของเอกสารอันมาพร้อมกับคำสั่งของรัฐบาลในเรื่องลับมากลับสุดยอดเท่านั้นหากแต่ยังทำให้ภาพของความอื้อฉาวอันเนื่องแต่การทุจริตของกองทัพในยุคใกล้พลุ่งพลงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอันมากด้วยเงื่อนงำของอุทยานราชพักไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื้อฉาวจากจ่าปืนโหดที่ก่อการสังหารหมู่นาศูนย์การค้ากลางเมืองนครราชสีมาอันเนื่องมาจากการธุรกิจเนื่องในบ้านจัดสรรในความรับผิดชอบของกองทัพแล้วคำมั่นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ประกาศเริ่มต้นในการปฏิรูปกองทัพก็ดังก้องกังวานขึ้นโดยอัตโนมัติคำถามนี้จึงทำให้สัญญาประชาคมในทางการเมืองไม่ว่าจะดังมาจากพรรคการเมืองใดในเรื่องปฏิรูปกองทัพได้หวนกลับมาให้เกิดการทบทวนอีกคำรบหนึ่งกลายเป็นโจทย์อันแหลมคมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลายเป็นคำถามไม่เพียงแต่ต่อนายกรัฐมนตรีปัจจุบันอย่างนายเศรษฐาทวีสินหากหมายรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ย่อมเป็นเผือกร้อนในมือนุ่งนายสุทินคลังแสงว่าจะบริหารจัดการอย่างไร